<c oughs> สวัสดีครับวันนี้เพิ่งกลับมาจากกรุงเทพนะฮะได้สองวันนี้กลับมาวันที่8แล้วผมไปค้างที่โคราชวันที่9ก้าคืนนึงก็เลยมีโอกาสมาทำคลิปนะฮะก็ทำคลิปเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะมีงานสอนพักผ่อนผมต้องไปสอนธรรมะอีก3วัน12-13-14ที่สระบุรี แล้วก็หลังจากวันที่สิบห้าก็สิบสี่สิบห้ากลับมาเทพสถิตนะฮะแล้วก็มีงานปลดล็อกที่นี่ก็โอกาสทําคลิปก็ทำเนาะใครที่ติดตามผมอยู่ก็ฟังไปเรื่อยๆนะฮะธรรม,มะต้องเปิดใจนะฮะไม่ใช่แบบเดิมๆนะฮะธรรม,มะแบบเมื่อก่อนนี่เราเราเข้าใจว่าจะธรรม,มะจะต้องอืม ทำอย่างงู้นอย่างนี้เราก็ลังยึดติดในเรื่องเดิมๆโอเคเดี๋ยวผมเขียนหัวข้อมาหลายหัวข้อแล้วก็จะเล่าไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ผมมาเน้นมาเน้นเรื่องธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะฮะ,ะว่าด้วยมรรคมีองแปดและกดไตรักษความไม่เที่ยงส่วนเรื่องสุดท้ายที่ผมทําก็คือการปลดล็อกครับปลดล็อกออกจากให้เห็นอนัตตาอนัตตลสูตรนะฮะที่ผมทํานะฮะที่ผมปลดล็อกผมปลดล็อกตรงเนี้ยฮะ อนันตะคณะสูตรคือไม่มีอะไรให้ยึดถือนะฮะวางเฉยต่อสิ่งทั้งปวงคือสัมมาสมาธิระดับสูงครเป็นสัมมาสมาธิเวลาผมช่วยคนนะฮะอุเบขายานวางจิตวางกายให้เด็ดขาดรู้แจ้งเห็นจริงในมายาจิตนะฮะตรงนี้เป็นปัญญานะครับที่เหลือก็อาศัยกายและจิตในการดำเนินชีวิตต่อไปเป็นอิสระไม่ตกเป็นทาสของจิตใจ แต่ตรงนี้ต้องใสต้องอาศัยสติสมาธิปัญญาระดับสูงเท่านั้นเรียกว่าอาสวัคยญยาณถึงจะทําลายสัตตนางได้นะฮะการที่จะอาศัยสติสมาธ,มาธิระดับสูงเนี่ยบางคนก็ไปฝึกฝึกแต่ก็ไม่สามารถเข้าถึงตัวปัญญาได้ครับไปฝึกตัวสติบางคนก็ไปฝึกสมาธิมันต้องไปพร้อมกันนะฮะสามตัวเนี้ยผมเป็นผู้เข้าใจในเรื่องของไตลักณ์และก็เรื่องของสูตรทั้งหลายอืเพราะอะไรรู้ไหมฮะ ชีวิตที่เหลือเนี่ยมันเกิดมามันแสนลําบากนะยากเพราะเราเกิดมาชาตินี้เป็นมนุษย์แล้วเรามีโอกาสครั้งเดียวการเกิดมาเป็นมนุษย์เจอพุทธศาสนานี่มันยากมากการเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเจอผู้รู้หรือพุทธเจ้าเนี่ยวัสนาคุณน้อยนะักจริงๆนะฮะส่วนใหญ่แล้วเราก็หลงปฏิบัติกันฮะหัวข้อต่อไปก็คือจิตนี้คือพบชาตินะครับเรียกว่าวัตตะสงสาร จิตคือนามาทํสี่ตัวคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละเรียกวัจจิตนามาทํสี่ตัวนี้นะฮะเรียกวัจจิตแต่ยังหลงมีเราอยู่ในจิตเพราะความไม่รู้พระพุทธเจ้ามาสอนปัญญาคือการปลดปล่อยจิตวิญญาณนะฮะการที่จะปลดปล่อยจิตวิญญาณได้ก็ต้องอาศัยสติสมาธิแบบพระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะปล่อยทั้งหมดในขณะมีชีวิตนี่แหละฮะปล่อยขันห้าอายตนะหกให้เขาทำงานโดยธรรมชาตินะฮะ คือทำลายความมืดบอดความหลงนะนะฮะไม่มีการปฏิบัติใดๆนะฮะไม่มีการเอาตัวตนไปกับทำใดๆทั้งสิ้นนะฮะอะ่ผมชี้ทางให้พวกคุณนะ่ะเพื่อเปิดปัญญาปลดล็อกก่อนและจะให้พวกคุณได้อนุรวมปฏิรวมทวนขึ้นทวนลงจากความไม่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่มันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนบังคับบัญชาไม่ได้นะฮะไม่มี อะไรเป็นแก่สารไม่ใช่การปฏิบัติจะเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะเห็นว่ามันเที่ยงนี่คือความเห็นผิดอยู่ครับทุกวันนี้นั่นคือความเห็นผิดเป็นอัตตามันหรืออัตตาอ่าพวกอุตกกาดาบทหรือคนในสมัยยุคนั้นๆแม้กระทั่งยุคนี้ยังเห็นว่าเป็นอัตตาอ่าคือเห็นผิดนะ,นะฮะว่ามันเที่ยงนะฮะสมัยพุทธกาลเขาเรียกว่าอัตมัน ไม่ใช่คําสอนของพุทธเจ้านะครับอัตตาอัตมันแต่เป็นเพียงลัทธิที่ใกล้เคียงคําสอนพุทธเจ้ามองย้อนกลับมาพบคําสอนพุทธเจ้าเหมาอให้มองย้อนกลับมาที่กายที่ใจมองลึกเข้าไปที่เหตุเดิมทีไม่มีอะไรฮะคิดปรุงแต่งกันเอาเองหลงสภาวธรรมแล้วก็หลงสร้างเหตุปัจจัยสร้างรูปแบบขึ้นมาสแสวงหาความไม่มีเป็นการเบียดเบียนตัวเองอย่างสุดโต่งพุทธเจ้าบอกพุทธเจ้าทํามาแล้วทั้งวิธีดูจิตให้ว่าง แล้ววิธีที่มาทรมานตัวเองนะฮะอืมนะครับมันเป็น,นกลไกที่ละเอียดอ่อนมากเลยนะฮะการาประสบการณ์ที่แท้จริงก็คือเห็นการเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกไม่ใช่รู้นะฮะเพราะมันรู้ของมันเองอยู่แล้วคนยังไม่ตายส่วนจิตมโนวิญญาณมันรู้กายรู้เวทนารู้สัญญารู้สังขารแต่มันหลงตัวมันเอง ถ้าปล่อยจิตไม่ได้อย่าหวังว่าจะเกิดปัญญาแบบพุทธ,ธะอาสาวะขยายาณน,นี่แหละถึงจะทําลายจิตมโนวิญญาณได้นะฮะหรือเจ้าตัวสัตตนังเนี่ยความเป็นสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาคนไม่เข้าใจแหรอฮะเรื่องแบบนี้เพราะเขาคิดว่าผมไม่รู้เรื่องอะไรในการมาสอนธรรมะหลงเขาก็ใจว่าผมหลง <c oughs> <c oughs> เขาไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรผมสอนเรื่องอะไรเพราะอะไรคนมันหลงอยู่ในทะเลทุกครับกำลังหาที่เกาะ เกาะเล็กก็เจอขึ้นไม่ไหวฮะทนต่อผัสสะไม่ไหวนะครับอืมเกาะเล็กก็เจอขึ้นนี่ฮะพอทนต่อผัสสะไม่ไหวสิ่งที่ผมสอนปัญญาต้องถึงสมาธิครับแล้วคุณจะอยู่เหนืออารมณ์ความรู้สึกนึกคิดแต่ถ้าสองสิ่งยังไม่บรรจบกันคุณก็ยังถูกจิตครอบงำเมื่อมีเหตุปัจจัยเวลามันกระทบนะฮะเข้าความหมดแล้วเราติดอยู่ในทะเลทุกนะฮะ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน,น่ะสี่ตัวนี่แหละไปทําอะไรกับมันไม่ได้ต้องปลดปล่อยมันเราหลงอยู่ในทะเลทะเลแห่งของจิตนี่นะฮะเจอขึ้นก็คือผัสสะกระทบเราไม่มีเกาะที่จะอยู่นะฮะไม่มีฝั่งที่จะไปเราหลงคิดปรุงแต่งต่างๆนานาเพื่อจะไปปฏิบัติเพื่อจะทํานู่นทนํานี่เพื่อจะได้มาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะเราคิดว่าสิ่งที่เราได้มามันเที่ยงไงฮะพระเจ้าบอกว่ามันไม่เที่ยงโว้ย มันเป็นอนิจจังและอนัตตามันไม่มีอะไรสิ่งใดเที่ยงเลยแม้แต่คําพูดของอาจารย์ก็ไม่เที่ยงนะฮะพูดไปแล้วก็จบเห็นไหมฮะคุณคิดเอาธรรมะมันไม่ใช่การคิดเอาหรือไปเอาตําราหรือเอาพระสูตรพระไตรปิฎกมาอ่านแล้วทบทวนคิดพิจารณาเพื่อจะเข้าใจมันมันเข้าใจได้ครับทางสัญญาแต่มันไม่เป็นปัญญาที่แท้จริงธรรมะไม่มีรูปแบบไม่มีการปฏิบัติพุทธเจ้าชี้ตรงสอนตรงๆเนี่ยเออ สอนแบบไหนตรงๆกกูพูดอย่างเงี้ยพวกมึงอ่ะเกลียดไหมล่ะเห็นกูพูดอย่างเงี้ยพวกมึงไม่ชอบแล้วใช่ไหมล่ะมึงเคยดูจิตใจมึงไหมล่ะว่ามึงไม่ชอบกูเนี่ยหรือมึงดูแต่กูเออถูกไหมมึงไม่ชอบที่กูพูดไม่พอใช่ไหมล่ะถ้าชอบพูดเพราะพอมึงชอบก็เพราะมึงไม่เคยเห็นสันดานตัวเองเห็นความรู้สึกนึกคิดตัวเองไงนี่ยพุทธเจ้าสอนแบบนี้พุทธเจ้าบอกว่ามึงนี่แม่งโง่ชิบหาย อย่างเนี้ยพูดกับสาวกกับบางคนเนะมันก็โกรธไม่ไม่พอใจพุทธเจ้าแล้วแต่มันไม่เคยเห็นความไม่พอใจซึ่งพุทธเจ้าไม่ได้เจตนาหรอกที่จะดา่าพุทธเจ้าพลังชี้เห็นว่าเฮ้ยเนี่ยมันเร็วขนาดนี้ผัสษะเนี่ยอารมณ์นี่มันเร็วมากเลยนี่แค่อารมณ์หยับนะไอ้สัญญาสังขารวิญญาณแม่งเร็วกว่านี้อีกเออนี่ไงการที่เราจะเกิดปัญญามันต้องเห็นตัวเอง่ะมารมีองแปรนะฮะสัมมาทิฏฐิข้อแรกคือเห็นถูก เห็นในขนาดตื่นเนี่ยไม่ใช่ไปนั่งหลับตาเห็นอันั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิมันเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมันจะยึดไอ้ตัวนั้น่ะแม้กระทั่งขนาดมาลืมตามันยังยังจะยึดไอ้ตัวรู้เลยไอ้ผู้รู้ไอ้ตัวสติเลยสติมันก็ไม่เที่ยงพากันรักษายึดอยู่นั่นแล้วบอกว่าต้องไปฝึกความรู้ตัวไปฝึกสติถามหน่อยสิมึงคิดไม่เป็นหรือไงเนอะไหม คนไม่ใช่คนบ้าเนี่ยมันมีสติไหมล่ะพวกคุณอย่าบอกนะว่าคุณเนี่ยไม่มีสติคุณกลายเป็นคนบ้าทั้งโลกแล้วถ้าปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยอย่าบอกนะว่าคุณไม่รู้ตัวต้องไปฝึกเอาคนยังไม่ตายเนี่ยผมพูดไม่รู้กี่รอบแล้วไอ้เรื่องแบบเนี้ยคุณฟังผมมารู้เรื่องแสดงว่าหูคุณก็ดีตาคุณก็เห็นจมูกคุณก็ได้กลิ่นอืมปากคุณก็เคี้ยวอาหารได้นั่นแหละมันคือความไม่เที่ยมนี่นามาทำทำสี่ตัวนะ ยังไม่รวมกายหยาบหยาบนี่นะเป็นตัวที่ห้า <doo> ยังไม่รวมใจนะตัวที่หกเออแล้วยังมีจิตอีกหน้าเนี่ยนามาทำอีกอขันห้าเนี่ยคือกายตัวนี้แล้วก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่คือจิตเลยเนี่ยมันอยู่ข้างในนั่นน่ะแล้วไปรักษามันไว้ปฏิบัติอ่ะไปพยายามมีสติเท่าทันกิเลสพยายามรักษาตัวรู้เพื่อจะรู้ทุกอย่างเขาเรียกว่าสร้างตัวตัวอะไรตัวอวิชชาขึ้นมาส้อนทับมันไม่ได้รู้ถูกทีนี้ก็รักษาตัวรู้เพื่อให้มันเที่ยง เพื่อจะให้รู้ตลอดเวลาเออเผลอไปก็กลับมารู้สึกตัวแล้วก็ไปฝึกสติฝึกให้มีสติตลอดเวลาพยายามจับไม่สนใจเรื่องอื่นจะเอาสติความคิดปัดทิง้งความจําปัดทิง้งเวทนาปัดทิง้งเออบอลบ็บอกด้วยลมบ้างบล็อกด้วยพุโทโธบล็อกด้วยอะไรซึ่งพวกคุณหลงไปไปจับให้มันเที่ยงางฮะพูะเจ้าไม่ได้สอนแบบนั้นพูะเจ้าสอนว่า,ามันไม่เที่ยงเห็นไหมเห็นข้างในตัวเองนะ่ะเออ ผมถึงบอกว่าผมถึงสวนทุกสำนักก็อะไรอ่ะเพราะว่ามันไม่ผิดทางไงฮะทุกคนก็ต่างแอบ,บอ้างผู้เจ้ามาหมดเลยแล้วก็มีพิธีกรรมมียึดถือศีลแบ่งแยกกันไปหมดเลยอ่ะเขาถึงสอนเรื่องศีลสมาธิภาวนานไงต้องรักษาศีลไงผู้เจ้าบอกว่าสติเห็นถูกข้อแรกคืสมาธิธิข้อเจ็ดนั่นคือสติสมาธิในขณะที่เรามีสติตั้งมั่นอยู่กับสิ่งใดนึงเขาเรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิก็คือสัมปชัญญะนะฮะเนี่ยคุณแค่คิดไปเองคุณไม่รู้ว่าคุณปรุงแต่ง คุณไม่เข้าใจมันคุณไม่เข้าใจความคิดคุณก็เลยพยายามล่ามันคุณปรุงแต่งไปต่ออีกว่าโดนมันหลอกโดนความคิดโดนสังขารนี่หลอกว่านี่แหละคือภพชาติต้องหาที่เกาะเอาวิญญาณไปเกาะตรงนู้นตรงนี้แล้วจะไม่เกิดต่อคุณเข้าใจแบบนี้เพราะคุณถูกมันหลอกนะฮะเออไปรักษาตัวรู้ไว้อะให้ไปรู้ลมบ้างร,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 รู้นู่นรู้นี่เวลามีเวทนาบีบคั้นก็ต้องออกมารับรู้เพราะธรรมชาติฐันหน้าเขาทำง,งานร่วมกันคุณปล่อยเขาไม่เป็นเวทนาสัญญาสัญญาสังขาร วิญญาณเนี่ยห้าตัวเนี่ยเขาทำงานพร้อมกันอายตานาหกก็อยู่ในในร่างกายแล้วนี่แหละอร่างกายออารมณ์ความจําความคิดความรู้สึกเนี่ยมันมีอยู่แค่เนี่ยผู้เจ้าสอนอ่ะเออและสี่ตัวนี่ก็คือจิตเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยกายมันหุ้มจิตอยู่กายเราเนี่ยแต่มันหุ้มใจอยู่สี่ตัวนั่นอ่ะเออจิตเนี่ยธรรมชาติของมันเนี่ยฝุ้งส่้น มันหมุนเวียกนการทํางานอยู่เวทานาสัญญาสังขารวิญญาณอี่สี่ตัวนเนี่ยมันทํางานอยู่พระเจ้าสอนให้เข้าไปเห็นมันไม่ใช่เข้าไปรักษาตัววิญญาณไว้เออคุณแยกมันไม่ออกจากใจคุณไงใจนี่มันบานเฉยอยู่แล้วนะฮะเพราะว่ามันถูกจิตกดทับไงใจนี่มันไม่เคยมีอะไรคุณเกิดมาแรกๆคุณไม่เคยมีความจําความคิดหรอกคุณเพิ่งมามีจิตมันทํางานปั๊บเนี่ยมันก็มาบาังใจหมดเลยนะฮะแล้วคุณก็อยู่ฝั่งขันห้าเนี่ยตลอดอืม ขันห้ามกระทับใจของคุณอยู่นั่นนะ่ะเวลามีอะไรกระทบมันก็รวมลงที่ใจมันก็ทุกขที่ใจนั่นแนหะไอ้ขันไอ้ตัวจิตนะ่ะมันทุกข์อืมเพราะมันหลงอยู่มันต้องทิ้งทั้งหมดอนะ่ะจิตก็ไม่มีนะฮะจิตเดิมทงเดิมแท้จิตพระพักสอนจิตบ้าไม่มีพระพเจ้าสอนให้ทําลายด้วยปัญญาไม่ได้ไปเพ่งหงมันสลายมันนะฮะผมจะบอกไม่มีอะไรสลายได้หรอกเออพระเจ้าสอนที่เกิดปัญญา เข้าใจว่ามันไม่เที่ยงเห็นแจ้งไหมเนี่ยในระบบกลไกตัวเองเนี่ยเออมันไม่มีอะไรเที่ยงเลยเนี่ยเห็นไม่ได้เอาความคิดความจําที่มันไม่เที่ยงไปเข้าใจนะปัญญามันอีกชนนิดนึงนะปัญญาพุทธเจ้านะมันเข้าใจความคิดความรู้สึกอารมณ์มันไม่ใช่เอาความคิดไปเข้าใจความคิดเอาความคิดไปเข้าใจความรู้สึกอันนั้นมันหลงมันถึงมีรูปแบบการปฏิบัติไงฮะมันถึงย้อนแย้งกันนะฮะบอกว่าเออเออเรากิเลส อืมเราต้องรู้ตัวทั่วพร้อมอืมมันมีเราอยู่ตลอดถูกไหมฮะอ้าในเมื่อเราก็รู้ตัวทั่วพร้อมแล้วไปฝึกเอาอะไรไปฝึกรู้ตัวเพื่ออะไรไปฝึกสติเพื่ออะไรฮะคุณยังรู้ไม่พออีกเหรอคุณยังมีสติไม่พออีกเหรอแต่คุณถูกสอนแปบผิดผิดนะฮะผมบอกว่าเนี่ยในขณะคุณฟังผมคุณไม่คิดนอกเรื่องคุณมีสติและมีสมาธิอยู่ในตัวของคุณเองเออปัญญาเนี่ยถ้าคุณตั้งมั่นน่ะคุณก็ฟังผมรู้เรื่องอ่ะเข้าใจคุณจะไม่โกรธผมเลย เพราะคุณจะรู้เลยว่าเออมันจะเห็นเารวมตัวเองนี่คือเส้นทางไปนะฮะไม่ใช่การไปนั่งดูอะไรก็ไม่รู้ไปดูลมหายใจไปดูพุทโธไปฝึกปฏิบัติเอารูปแบบมาครอบตัวเองล็อกตัวเองไว้กับตัวรู้เนี่ยเอาตัววิญญาณเนี่ยเอาตัวรู้เนี่ยไปรู้จมูกรู้รวมหายใจเนี่ยมาอยู่ที่กายเนี่ยเอาไปรู้การเคลื่อนไหวของกายบล็อกสามตัวนี้ไว้เวทนาสัญญาสังขารปัดมันทิ้งเข้าใจว่าเป็นภพชาติดวงมันหลอกแล้วพระเจ้าบอกไม่ใช่จับตัวนี้ไว้ตัวรู้ที่ปล่อยหมดเลยมันรู้ของมันเอง เออเวลามันชิดมันก็ต้องเข้าไปรู้แล้วไปจับมันไว้ทำบ้าอะไรอะ่ะทีนี้ก็มีเจตนาเข้าไปแทรกแซงมันไปแบ่งแยกมันนะทีพยายามที่จะรักษามันไวอ้อ่ะรักษาตัวทุกเออก็เลยไม่เข้าใจธรรมะแนวของผมผมผมเนี่ยผมบอกเลยทําไมผมถึงขีกกับพุทธเจ้าทั้งสอนแบบเนี้ยสมัยพุทธกาลน่ะถึงไม่มีการปฏิบัติไงถึงไม่มีรูปแบบไงเมื่อไหร่คุณมีวิธีการมีรูปแบบนะ่ะหลงหมดนะฮะ นะฮะมันย้อนแยง้งเมื่อมีรูปแบบมีวิธีการมันก็มาจากสังขารนี่แหละปรุงมันขึ้นมาในเมื่อสังขารก็ไม่เที่ยงสงยยงัญญาก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงคุณไปปรุงไปจําแล้วก็ไปรู้แล้วก็ไปเอาตัวตนไปกระทาเห็นไหมมันถอยอืมพอทําแล้วก็เกิดเวทนาอืมแค่นั้นแหละแล้วก็จําไว้แล้วก็สังขารปรุงไว้แล้วก็เอาตัวรู้ไปรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้สังขารก็หลอกกันอยู่น,นั่นแล้วก็เอากายไปทาอีกอยู่แค่นี้พระเจ้าบอกว่าโยนเป็นทิ้งทั้งยวงขันห้าอายตนาหก มามาหาอาจารย์วิทย์เดี๋ยวอาจารย์วิทย์จะเปิดดวงปัญญาให้เห็นภายในเห็นแบบไม่มีเราเห็นนะฮะไปก่อนบางคนปัญญาเร็วก็พ่งเลยปัญญาแบบเด็ดขาดเลยก็เห็นแจะเห็นปั้งตรงนั้นเลยนะฮะเห็นไอ้รู้มันรู้เขามันเองอยู่แล้วไม่ต้องอยากรู้อะไรหรอกเพราะมันอยากรู้เนี่ยอืมมันถึงรักษาตัวรู้ทำไม <laughs> รักษารู้รักษาร,ร,ษารู้รักษาผู้รู้ เข้าใจว่าผู้รู้นั่นคือตัวปัญญานะฮะอืมนั่นแหละมันมีตัวตนอยู่ในนั้นแหละตัวกิเลสมันอยู่ในตัวรู้นั่นแหละไอ้ผู้รู้นั่นแหละอืมทิ้งผู้รู้ก็ทิ้งไม่ได้ใช่ไหมล่ะจะทิ้งได้ไงก็คุณไปรักษาไว้อะมันที่จริงะมันรู้ขันรู้อไอ้รู้ตัวเนี้ยผู้รู้เนี่ยมันก็รู้สัญญาสังขารบิญญาณเอ้ยรู้อเวทรู้อะรรู้ร่างกายรู้เวทนารู้ความจำอะรู้สัญญารู้สังขารตามหน้าที่ของมันอยู่แล้วอะ มันทํามาตั้งนานแล้วเออมันรู้ของมันอยู่แล้วแต่คุณไปแบ่งแยกมันออกไงคุณไม่ปล่อยให้มันเกิดดับพร้อมกันไงคุณเข้าไปจัดการบริจัดการขันห้าเข้าไปอยู่ภายในเนี่ยคุณเลยรู้กายแต่คุณไม่เห็นกายทํางานหรอกอืมคุณรู้แต่คุณไม่เห็นแจ้งเพราะคุณปาดปัญญาแบบพุทธะอืมพอรู้แล้วมันก็เลยหาวิธีปฏิบัติเพื่อจะรักษาตัวรู้เพื่อให้ตัวรู้น่มันฉลาดนะฮะแล้วมันรู้ทุกอย่างเขาว่าไอ้ตัวนี้แหละมันมีฤทธิ์ไอ้ตัวรู้เนี่ยมันรู้อดีตอนาคตด้วย ไปรู้ของคนอื่นรู้ทุกอย่างอ่ะแต่มันไม่รู้ตัวมันเองนะฮะเมื่อไหร่มันรู้ตัวมันเองมันจะทําลายตัวมันเองเลยฮะมันจะไม่รู้อะไรอีกเลยนอกจากขันห้าของมันเองอายตนะสี่ตัวข้างนอกมันจะรู้อยู่แค่เนี้ยมันจะรู้โดยธรรมชาติของมันนะฮะมันจะไม่เกินจากนี้เพราะมันไม่มีตัวตนเข้าไปรู้ถ้ามันมีตัวตนปุ๊บมันมีเราปั๊บเนี่ยมันจะมีเขาทันทีมันจะมีอดีตชาติมีอนาคตทันทีเลย มันจะท่องเที่ยวในสามีเพภูม,มิผมบอกว่าจิตนั่นแหละคืออาสาวะกิเลสนะฮะคือวัตตะคืออาสาวะคือพบภูมิสาม,ม,มดีเพบภูมิมันไปพร้อมกันนะถ้าคุณปล่อยพร้อมกันอนะ่ะปล่อยทั้งหมดเลยเออปล่อยทั้งกายปล่อยทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน,นั่นแหละนั่นแหละไอ้เวทนาสัญญาสังขารมันคือจิตไอ้ตัวในสี่ตัวเนีย่ยถ้าคุณปล่อยมันได้เนี่ยคุณหลุดพ้นเลยนะฮะ คุณถ้าคุณไปทําอะไรกับมันเนี่ยมันมีตัวเขาไปทํามันหลงมันหลงสร้างตัวรู้ตัวซ้อนขึ้นมานะฮะมันไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริงมันไม่ได้ทิ้งจริงๆมันเข้าไปเป็นแล้วพวกนี้นี่เก่งไปสอนเขาไม่ได้นะฮะไปอธิบายไม่ได้ว่ามันเป็นทิฏฐิมาน่าแรงนะขึ้นหลังเสือแล้วเนี่ยผมบอกเลยพวกนี้เป็นครูบาอาจารย์แล้วยิ่งหนักเลยนะะเขาไม่ได้เห็นถูกไม่เห็นแบบพุทธเจ้าพุทธเจ้าสอนเรื่องไตรักนะฮะไตสิขานะฮะต้องรู้ต้องรู้จักกันว่าขันหน้ามันไม่เที่ยงต้องเห็นแจ้งมันไป นะฮะอาศัยสติสมาธิปัญญาแบบพุทธเจ้านะเห็นเออว่ามันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวใช่ตนเนี่ยฮะอนัตตาเนี่ยเกิดดับอืตามเหตุปัจจัยหลังจากนั้นมันไม่มีอะไรมันมีตัวตนที่ไหนบงังคับบัญชาไม่ได้ง่ายไหมเออผมถึงพูดแต่เรื่องมีกับไม่มีไงคิดกับไม่คิดไงเออสมมุติกับวมมุติไงปรุงแต่งกับไม่ปรุงแต่งไง ว่ผมไม่ให้ยึดทำทั้งสองฝั่งไงทำคู่นะให้เห็นแจ้งกับมันไม่แต่อย่าไปทําอะไรกับมันต้องใช้ปัญญาแบบุูธเจ้าอย่างเดียวเขาเรียกว่าอาสวะขยียานนะฮะมันนอกเหนือจากขันหมดเลยไม่ได้เข้าไปข้างในนะฮะไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชนะทุกคนต่อให้มีฤทธิ์มีเดชมาเนี่ยถ้ามาเจอปัญญาแบบุทธเจ้าเนี่ยบวชเลยฮะวิช,ชาสามอ่าทั้งหมดนะ่ะอภิญญาห้าตัวนี่เกลี้ยงหมดเลยมันถอนทิ้งหมดเลยเหลือแต่อาสวะขยญยาน ตัวเดียวนะตัวที่6คนที่หลุดพ้นจริงๆเขาจะได้อาสวะขยญยานตัวนี้มานะแต่ใครจะต่อยอดมีปัญญาแตกชานไปอีกเนี่ยผมไม่รู้เออคือทำลายกระบวนการความหลวงของตัวเองแค่นั้นเองเนี่ยธรรมะปฏิบัติให้ตายก็ไม่ถึงะฮะตรงเนี้ยมันบังหมดเลยเออผมตึงบอกว่าไม่ต้องปฏิบัติไม่ต้องทำอะไรฟังอาจารย์วิทอย่างเดียวฟังคลิปเก่าๆนะฟังให้มันตื่นรู้ขึ้นมา เดี๋ยวมันจะได้สติสมาธิปัญญาแบบพุทธเจ้าค่อยๆพัฒนาขึ้นมานะฮะถ้าใครฟังแล้วก็ยังกั้มกึ่งยังเหมือนเหมือนจะเข้าใจแต่ไม่เข้าใจต้องมาหาอาจารย์วิทย์เพื่อเปิดระบบให้หมดนะฮะผมสอนทุกตัวนะฮะเท่านั้นเองก็ต้องยอมยอมหมดจิตหมดใจไม่งั้นน่ะนีบทํามันเป็นธรรมชั้นสูงนะฮะคุณมีโอกาสชาตินี้ชาติเดียวนะฮะผมจะบอกถ้าเราไม่ยอมเอาน้ำมาเต็มแก้ว เอาความรู้เดิมๆมาเอาความสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างมาเนี่ยผมสอนไปคุณก็เถียงในใจจิตมันไม่ยอมฮะจิตตรงนั้นมันต้องยอมก่อนมันต้องยอมผมไม่มีข้อกังขามันมามันน้อมรับอย่างเดียวเวลาผมเปิดให้ตรงไหนเนี่ยมันถึงจะรู้เพราะจิตมันยอมถ้าจิตไม่ยอมมันสู้มันมันดันสู้มันจะทายอย่างเดียวถ้ามันยอมมันจะตั้งมั่นนะฮะเวลาผมช่วยคนเน่ะผมต้องทําให้เขาตั้งมั่นก่อนนะฮะ ไม่งั้น่ะจิตมันสู้แล้วคนต้องฟังผมจนจนข้างในมันยอมแล้วจงจิตมันบอกว่าใช่แหละคนนี้แหละเออกูคัดสรรมาแล้วกูฟังมาหมดแล้วกูมั่นใจแล้วแหละนุ่นให้มันเกิดแบบเนี้ยยิ่งดีต้องตรวจเช็คก่อนถึงจะก่อนจะมาหาอาจารย์วิทย์ให้อาจารย์วิทย์ปลดล็อกหรือปลดดวงปัญญาให้นะไม่งั้นไม่มีทางฮะมันต้านมันไม่ได้อะไรหรอกเพราะว่าธรรมะมันไม่ใช่ทากะโหลกกะลานะฮะเออมันเพราะว่าบางคนมันเห็นผมรูปรับแบบนี้ไงผมแต่งตัวอย่างเงี้ยตัดผมอย่างเงี้ย พูดจาอย่างเงี้ยมันต้องแต่งตัวแบบสมวดสารวไมไงมันถึงเชื่อว่าเป็นของจริงเพราะมันหลงสมมุติหลงรูปแบบไงฮะผะบอกธรรมะมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่คนมีปัญญามาสอนบุคคลแค่นั้นแหละเออพระเจ้าไม่มีศาสนานะฮะท่านแค่ลัทธิหนึ่งที่แบ่งแยกออกมาจากศาสนาเดิมไอจากพามจากลัทธิพามนะฮะศาสนาคือความเชื่อนะครับพระพุทธเจ้าสอน้ออกจากความเชื่อนะฮะผมจะบอก ออกจากสมมุติทั้งหมดมันถึงจะพ้นที่สุดของมันนะต้องพ้นจากความเชื่อนะที่สุดของมันนี่มันพ้นจากศาสนามันพ้นจากภาษาธรรมทั้งหมดอ่ะมันไม่หลงภาษากายภาษาใจอ่ะแล้วภาษาสมมุติบนโลกวันี้มันไม่หลงแล้วมันไม่หลงสมมติภายในมันถูกทาลายมันปล่อยจิตมันรู้วิญญาณที่มันยึดถือมาตั้งแต่เด็กอ่ะเออนั่นแหละเพราะฉะนั้น ศาสนาคำสอนพุทธเจ้ามันเลยเป็นสากลนะมันสอนได้ทั่วโลกเลยไม่ว่าชนชาติไหนเมื่อเขาเปิดรับนะฮะเพราะมันสอนไม่มีไม่มีบุญไม่มีบาปที่เป็นแบบเอามาครอบคุมไว้ไงถ้าเป็นศาสนามันจะมันจะมีบุญมีบาปมีอะไรมาครอบเราทําอะไรไม่ได้เลยเราไม่มีปิกเป็กกฎกติกามาครอบเราอะ่ะทําอะไรก็ผิดหมดบาปหมดพุทธเจ้าทัางสอนเรื่องบุญบาปในใจฮะมักมีองแปงไงสามาธิข้อแรกเข้ามาเห็นเออ ไม่เห็นกายเห็นใจตัวเองเห็นอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของตัวเองก่อนก่อนก่อนที่จะไปสอนคนอื่นมันต้องเห็นตัวเองอย่างแจ่มแจ้งจนทำลายความมืดบอดในตัวเองจนทำลายทิฏฐิมานะความเป็นตัวตนอะทำลายอาสวะปล่อยขาดนู่นอะค่อยมาสอนคนอื่นได้ถ้ายังไม่แจ้งตัวนี้ยังไม่ขาดจากมาเนี่ยจะไปสอนคนอื่นได้ไงจะสอนให้คนอื่นเห็นตามได้ไงล่ะที่พูดจาไม่พ้อยก็จะพยายามที่จะชี้เห็นไงว่าคุณคิดอะไรอยู่เอออย่างผมเนี่ยถ้าผมไม่แจ้งนี้ผมจะไ่สอนคนไม่ได้หรอก แต่คนมันมันเข้าใจว่าเนี่ยทิฏฐิมานะพูดจาไม่เพาะเออพูดไม่สุภาพฮะมันคิดไปเองมันไม่เคยเห็นความคิดไม่เคยเห็นอารมณ์ตัวเองเออไปนั่งดูอารมณ์ตัวเองไปนั่งสมาธิดูความคิดน่ยะมันจะไปทันการอะไรมันต้องปัะจักตรงนี้เลยเห็นเกิดดับเห็นความไม่เที่ยงของมันเออเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นแหละคือคำสอนพิจ้า สอนเนี่ยวางความเชื่อทั้งหมดออกจากสัญญาสังขารวิญญาณแค่อาศัยมันอาศัยขันห้าเนี่ยดำเนินชีวิตเป็นอิสระจากมันนะฮะเป็นอสระด้วยปัญญานะฮะไม่ใช่ไปอยู่ตรงไหนตรงมันมีอิสระหรอกเดี๋ยวมันก็กลับมาสัตตานางไม่ได้ตายง่ายๆนะฮะมันไม่มีรูปมีร่างนะมันก่อตัวเร็วมากเลยเวลามีการกระทบปัจสะบางทีมันเป็นหลบอยู่ในความบ้างอยู่ในสมาธิการกระทบเล็กๆเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยมันก็เอาอยู่ แต่เมื่ออไรเจอผัดสาแรงๆพระเจ้าช่วยกล้วยทอดความเป็นตัวตนมันจะวิ่งออกมาแล้วคนจะรู้ว่ามันมีทุกบีบคั้นคุณอยู่นะฮะอันนี้เป็นเรื่องจริงผมจะบอกงั้นคลิปนี้ผมก็บรรยายแค่นี้เบอร์โทรของผมก็0983418644อสสี่สอออิสระเลือจานวิทย์อีกเบอร์ก็ก็คือภรรยาผมคุณบัว092 7 6 8 9 6 7สอคือคุณบัวนะฮะจะติดตอ่อปลดล็อก เปิดดวงบัญญาติดต่อผ่านคุณบัวได้นะฮะผมจะบอกเลยเดี๋ยวเขาจะจัดตารางเวลาเดี๋ยวต่อไปผมจะมีการอบรมใครอยากให้ผมอบรมจังหวัดไหนแต่ต้องมีคนเยอะๆพอนะฮะการอบรมเนี่ยมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราเอาสมาธิถิบไปคุยลหลายๆเรื่องแล้วผมต้องมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นกองเป็นกองทีมนะฮะเพื่อจะไปจัดอบรมแล้วใครจะปลดล็อกหลังอบรมเนี่ยก็แสดงความเห็นมานะฮะในคลิปใต้ใคลิปเนี้ย การจับอบรมที่ไหนคนเยอะลูกศิษย์ผมอยู่ส่วนไหนเยอะอืมเพราะว่างวดเมื่อกี้เนี่ยมันสี่สิบห้าคนอ่าทีนี้ผมจะจัดเพิ่มนะฮะเอาสักเจ็ดสิบหรือถ้าดีร้อยคนเลยอ่านะฮะแล้วผมจะมีจัดคอร์สแบบนี้ด้วยต่อไปผมจะเอาแถวเอาสักยี่สิบคนนะฮะหรือสิบห้าคน อบรมด้วยหลังจากนั้นอบรมเสร็จปุป๊บปลดล็อกเลยนะฮะเฉพาะเฉพาะแบบว่าพร้อมพร้อมที่จะอบรมและปลดล็อกพร้อมตรงนั้นผมจะจัดคับขึ้นมาใครสนใจยังไงแสดงความคิดเห็นมาอ่านะฮะแล้วก็เข้ามาทางไลน์จะได้รู้จะได้ดูโปรเจกต์ดูว่าเออมันมันเหนื่อยไหมที่อาจารย์จะไปนั่นแต่ละที่และการปลดล็อกด้วย พราะต้องใช้พลังนะเวลาผมช่วยคนเนี่ยผมต้องไปไล่ฐานฐานขันหางคุณเพื่อจะยักปัญญาลงนะฮะไม่มีใครทําได้นะฮะลูกศิษย์ผมยังทําไม่ได้นะครับผมจะบอกเก่งๆอาจารย์กมลหรือใครก็ตามต้องหลังจากผมเท่านั้นนะฮะถึงจะทาเรื่องนี้ได้เพราะผมเข้าใจระบบกลไกหมดเลยคนที่มาหาอาจารย์วิทย์เนี่ยไม่แปลกนะฮะแต่คนที่มาหาอาจารย์วิทย์และไปหาอาจารย์อื่นเป็นเรื่องแปลกมากเลยเพราะผมสอนตัวปัญญาผมเท่านั้นที่เป็นตัวปัญญา นะคนที่ปฏิบัติวนมาต้องมาหาผมถ้าเขาได้ฟังคลิปผมเพราะเลยเพราะคนพวกนี้เขารอปัญญาเขาปฏิบัติเป็นกะพีตอนตายอ่ะมเต็มมาหมดแล้วแล้วก็พวกที่ปัญญาเลยถึงจะมาหาผมได้ถ้าเปลือกนักสร้างมุลสร้างกับหินพระป่าไม่มาหรอกกระพีตอนต้นกำลังปฏิบัติใหม่ๆไม่มาหรอกพวกนี้มันติดดีเยอะมันยังไม่อิ่มแล้วก็กะพี กะพีตอนกลางยังไม่มาปฏิบัติยังไม่เต็มพวกนี้ติดนี้ยึดครูบาอาจารย์อยู okay. Okay. Ily, e <GT> ่อืมอีกเปลือกนํายึดบุญยึดบาปนรลกสวรรค์อืมกะพีตอนต้นตอนกลางยึดครูบาอาจารย์ตอนต้นก็ยึดการปฏิบัติตอนกลางยึดครูบาอาจารย์อืมตอนลายเนี่ยเริ่มเบื่อหน่ายการปฏิบัติแล้วปฏิบัติมาหลายปีก็วนเหมือนเดิมหาตัวปัญญาโอเคคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้งั้นผมก็ คงจะไม่มีอะไรกล่าวมากนะฮะก็ขอให้ทุกท่านฟังไปหาฟังคลิปที่มันเป็นประโยชน์ได้คลิปบางคลิปมันไม่เป็นประโยชน์ก็อย่าฟังนะครับปัดเอาปัดไปก่อนหาคลิปดีๆผมมีคลิปดีเยอะๆนะผมไม่พูดนอกเหนือจากเรื่องตรงเนี้ยผมพูดแต่เรื่องการปรุงแต่งของขันคิดกับไม่คิดมีกับไม่มีเดิมทีมันไม่มีทําคู่ไงอืมใครเข้าใจได้ก็พลิกจิตไอ้พลิกปัญญาทิ้งจิตไปเลยจบเลยนะฮะ เออบางคนเนี่ยแยกขันหน้าได้เลยนะจิตตั้งหากนะขันหน้าเป็นตัวทุกข์นุ่นเออเขาเข้าใจว่าเขาจบแล้วนะเออนั่นแหละเห็นจิตแล้วขันหน้านี่แหละเป็นตัวทุกข์ทิ้งขันหน้านะฮะสุดท้ายเนี่ยผ่านไปนไี่นานเนี่ยเจอบีบคั้นเข้ามาเนี่ยจิตนัแต่แหละคือตัวทุกข์มันแยกมันหลอกมันโดนสังขารหลอกที่จริงขันหน้าจิตเนี่ยจิตก็คือไอ้สี่นะมาทำสี่ตัวนี่มันโดนมันหลอกว่าขันหน้าคือตัวทุกข์แยกออกไปนุ่นหลงหมดแล้วฮะหลงสัตตานังโอเค คลิปนี้ขอจบแค่นี้พูดยาวก็เยอะไม่มีสาระวันนี้ก็คอมเมนต์ได้ข้างล่างได้เลยนะฮะโอเคครับนั้นผมก็ขอลาทุกท่านนะฮะสาธุครับสวัสดีครับ